วัสดีค่ะพบกับรายการ DOU for you รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชารวมทั้งข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะการกรวดน้ำในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2525ให้คำจำกัดความไว้ว่าการกรวดน้ำคือการแผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่งน้ำมีด้วยการ4ประการคือ 1. การกรวดน้ำตัดขาดจากกัน 2. การกรวดน้ำเพื่อยกกรรมสิทธิ์ให้ 3. การกรวดน้ำเพื่อตั้งความปรารถนาและ 4. การกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลคุณผู้ชมคะการกรวดน้ำเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมกระทำกันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับการกรวดน้ำจะมีความสำคัญอย่างไรวันนี้ค่ะพระมหาโกมลสุภจิตโตจะได้มาอธิบายถึงความสำคัญและความหมายของการกรวดน้ำและรับพรพระให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเจริญพรผู้ชมรายการดีเอ็มซีทุกท่านนะวันนี้หลวงพี่ก็จะมาพูดเรื่องการกรวดน้ำการกรวดน้ำก็เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเนี่ยยาวนานเลยนะเรียกได้ว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยทีเดียวเราก็ลองมาฟังว่าประวัตินะเริ่มต้นของการกรวดน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรก็ในสมัยพุทธกาลมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งนะซึ่งเราก็ได้ยินชื่อท่านเนี่ยบ่อยๆชื่อว่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็มีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมากเลยท่านก็หมั่นนะทำทานบ่อยนะแล้วเป็นพระโสดาบันด้วยแต่ไม่ว่าท่านจะทำบุญอะไรไปเนี่ยท่านก็ไม่เคยอุทิศส่วนกุศลนะแล้วก็ท่านเนี่ยระลึกชาติไม่ได้ในอดีตเนี่ยท่านก็เป็นคนที่มีใจบุญมากนะได้ตั้งโรงทานขึ้นหลายที่เลยท่านเนี่ยเป็นคนใจบุญนะแต่ว่าไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรญาติพี่น้องสักเท่าไหร่หรอกมั้งนะพี่น้องเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาเลยมักจะยักยอกเอาทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่จะมาทำทานนะไม่ว่าจะเป็นแก่พระภิกษุบ้างแก่คนยากจนทั้งหลายบ้างแก่ชนทั้งหลายบ้างก็ยักยอกเก็บไว้นะพอตายไปเนี่ยไปเลยนะไปทันทีเลยไปเกิดเป็นใหม่เลยนะอัตภาพสูงเลยนะเป็นเปรตถ้าเกิดเป็นเปรตเนี่ยก็มีความทุกข์ทรมานเนี่ยแสนสาหัสเลยใช้กรรมเนี่ยจากการเป็นเปรตเนี่ยยาวนานเลยพุทธันดรพุทธันดรหนึ่งก็นานเนาะพุทธันดรหนึ่งก็พุทธะบวกอันตระคือระหว่างพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเนี่ยนานมากนะพอถึงยุคที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยบังเกิดขึ้นเนี่ยพระสมณะโคดมนี่นะมันเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารท่านก็มาเป็นศาสนูปถัมภ์ได้สร้างบุญตลอดเนี่ยญาติเนี่ยก็เห็นแล้วโอ้มาเกิดแล้วนะมาเกิดแล้วเนี่ยอยากจะได้บุญด้วยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เลยมาปรากฏให้เห็นนะทำเสียงโหยหวนนี่เต็มวังเลยเพราะมีหลายคนนะเจ้าพิมพิสารเห็นแล้วก็เกิดความตกใจก็อยากจะรู้ว่าเปรตเหล่านี้เป็นใครนะพอไปกราบนะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกถึงอดีตชาติของเปรตเหล่านั้นนะซึ่งก็เคยเป็นญาติของพระองค์นั่นแหละพอได้ยินอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพิมพิสารก็จะช่วยยังไงนะพระพุทธเจ้าก็แนะนำให้เวลาทำบุญนี่ให้อุทิศส่วนกุศลให้โดยการกรวดน้ำพระพุทธเจ้าพิมพิสารก็สร้างบุญใหญ่เลยนะแล้วก็กรวดน้ำเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติเหล่านั้นเนี่ยด้วยอนุภาคของบุญนะจากเป็นเปรตนะเปรตทั่วไปนะเปลี่ยนอัตภาพเลยนะเป็นเทวดานะด้วยบุญนะนี่แค่อนุโมทนาบุญนะบุญที่เกิดจากการอุทิศไปให้เนี่ยเปลี่ยนอัตภาพเลยจากอัตภาพที่ทุกข์ทรมานนะเป็นเปรตนี่นะเปลี่ยนมาเป็นเทวดาดังนั้นเนี่ยประเพณีการกรวดน้ำก็เลยสืบทอดต่อๆกันมานะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่บอกว่าที่บ่งบอกถึงการนะแผ่ส่วนกุศลให้กับบุคคลอื่นๆนะเพราะมันในยุคสมัยของเราเนี่ยการกรวดน้ำก็
ก็มีอยู่ให้เห็นกันทั่วไปนะโดยปกติแล้วนะการกดน้ำของเราเนี่ยก็จะมีวิธีการคือเตรียมก่อนเตรียมน้ำเนี่ยใส่คอนโทรง่ายๆต่อการกรวดนะนะในขณะที่กรวดน้ำเนี่ยมือขวาก็เทนะมือซ้ายก็ประคองไว้นะในท่าแบบนี้นะแล้วก็เริ่มกรวดเนี่ยตั้งแต่ตอนที่พระเนี่ยบทอนุโมทนาบทนะก็คือยะถาวริวหาปุราเนี่ยเราก็กรวดจนจบสายน้ำที่กรวดเนี่ยนะก็ไม่ให้ขาดสายนะก็จะได้นึกถึงได้ตลอดนะแล้วก็อธิษฐานนะอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วคู่กรรมคู่เวร นะของเราเนี่ยแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยการกรวดน้ำถือเป็นการแผ่ส่วนกุศลไปถามว่าพอเรากรวดน้ำไปเนี่ยบุญเนี่ยหมดไหมทรัพย์เราก็หามันได้ความยากลำบากใช่ไหมยิ่งไปให้คนอื่นอีกเนี่ยมันจะไม่หมดเหรอนะตอบได้เลยว่าไม่หมดนะเหมือนกับเราเนี่ยนะมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งมันสว่างแค่นี้อาจจะสว่างก็ไม่มากนะพอเราเอาเทียนเล่มอื่นเนี่ยมาต่อไฟนะต่อไปเรื่อยๆจาก1เป็น2 3 4เรื่อยไปเลยนะยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยความสว่างเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแต่ความสว่างจากเทียนเล่มเดิมเนี่ยลดลงไหมก็ไม่ใช่สว่างเท่าเดิมแต่ว่ากลับทำให้เทียนอื่นๆสว่างด้วยดังนั้นความสว่างทั้งหมดมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นเป็นการได้บุญง่ายๆนะคือการแผ่ส่วนบุญไปเนี่ยเป็นการเพิ่มบุญง่ายๆของเรานะเป็นการเจริญเมตตาของเราเหมาะกับคนที่มีใจเมตตานะใจใหญ่เนี่ยทำบุญแล้วไม่เก็บบุญไว้คนเดียวนะก็แผ่ส่วนกุศลไปเนี่ยนะผู้ที่ได้รับก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ในภพภูมิไหนนะที่รับบุญได้มันมีเรื่องเล่านะในพระไตรปิฎกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะมีตระกูลอยู่ตระกูลหนึ่งก็เป็นตระกูลที่ค่อนข้างจะร่ำรวยมีลูกชายเนี่ยอายุ17ปีก็กำลังหนุ่มเลยนะกำลังเป็นที่รักของบิดามารดานะอยู่มาวันหนึ่งก็ด้วยโรคร้ายนะก็ทำให้เด็กหนุ่มคนนี้เสียชีวิตไปด้วยความที่พ่อแม่นี่รักมากนะก็ไปสร้างศาลาไว้ที่ป่าช้าสร้างศาลาไว้ที่ป่าช้าสวยงามเลยปูลาดเสื่ออะไรอย่างดีนะแล้วก็จ้างทาสหนึ่งคนนะให้ทาสคนนี้คอยไปส่งอาหารนะส่งข้าวส่งน้ำให้ทุกวันนะกลัวลูกหิวนะส่งข้าวส่งน้ำให้ทุกวัน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 แต่มันเกิดเหตุว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยฝนตกหนักไอ้ทางที่จะไปเนี่ยระหว่างทางไปถึงศาลาเนี่ยมันน้ำท่วมทาสคนนี้ก็ไปไม่ได้เพราะไปไม่ได้ทำยังไงนะก็กลับนะพร้อมด้วยภัตตาหารที่ตัวเองเตรียมไว้นี่แหละเมื่อเจอพระพอเจอพระเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ทำแล้วไม่ได้เอาไปเส้นคนตายลูกชายแล้วก็เอามาถวายพระนะถวายพระเสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปนะพ่อแม่นี่ฝันเลยนะฝันเลยว่าลูกชายเนี่ยมาเข้าฝันบอกว่าตั้งแต่ที่ตัวเองตายไปเนี่ยหลายปีนะไม่เคยได้กินข้าวแม้แต่เพียงวันเดียวเพิ่งจะได้กินข้าววันแรกนะก็วันที่ทาสคนนั้นใส่บาตรแล้วกวดน้ำไปให้นะโอ้พ่อแม่นี่ตกใจเลยเอ๊ะหรือว่าทาสคนนี้เนี่ยไม่เคยเอาข้าวไปให้ลูกเลยก็ถามทาสนะทาสบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่มีวันไหนเลยเอาข้าวเนี่ยไปให้ทุกวันทุกวันไปให้ทุกวันนะทาสบอกแต่มันไม่ถึงเนี่ยมันโดนสัมภเวสีอื่นกินไปหมดคงจะเป็นอย่างนั้นหรือว่ามันทำไม่ถูกหลักวิชานะไม่ถึงแก่อัตภาพของเขาเนี่ยคราวนี้พ่อแม่เนี่ยก็นึกถึงพระแล้วเลยนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าจะไปถามปัญหาเนี่ยกับพระพุทธเจ้านะก็ไปถามเลยถามว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยทรงทราบไหมว่าถ้าเกิดเราเนี่ยสร้างศาลาอย่างดีประดับตกแต่งอย่างดีมีช้างม้ากัวควายข้าทาสบริวารพระทหารต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยเอาไปตั้งไว้เนี่ย
จะถึงแก่คนที่ตายไหมพระเจ้าก็ตอบชัดเลยว่ามันไม่ถึงนะที่จะถึงได้เนี่ยต้องถวายมหาทานแก่พระภิกษุสามเณรแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะคือการกวดน้ำเนี่ยไปให้เนี่ยจะได้บุญอย่างเต็มที่เลยนับจากนั้นมาเนี่ยพราหมณ์นะสองสามีภรรยาก็ทำบุญตลอดพุทธเจ้าก็แนะนำให้เนี่ยนอกจากทำบุญอย่างนี้แล้วนะถ้าอยากให้ลูกเนี่ยไปอยู่ชั้นดาวดึงเนี่ยให้รักษาศีล5กับศีล8พราหมณ์ก็ปฏิบัติตามนะลูกก็เปลี่ยนอัตภาพไปเป็นเทวดาชั้นดาวดึงนะจากอัตภาพเดิมเนี่ยเป็นเปรตนะเปลี่ยนเป็นเทวดาบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีบริวาร 1,000 ด้วยอนุภาพของการรับส่วนกุศลเนี่ยอย่างถูกหลักวิชานะดังนั้นเนี่ยเราเป็นชาวพุทธนะรู้หลักวิชาแล้วทำบุญทุกครั้งนะเราควรจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนะไม่ว่าจะเป็นการอุทิศส่วนกุศลแบบเปียกก็คือการหลั่งน้ำทักซิโนทกนี่ลงไปนะหรือไม่ก็ไม่มีจริงๆนะหาไม่ได้จริงๆเตรียมไม่ทันจริงๆเอาแบบแห้งก็ได้นะทำใจใสๆพนมมือนึกถึงบุญนะแล้วให้สายบุญเนี่ยเราไปเชื่อมต่อนะส่งไปให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วคู่กรรมคู่เวรทั้งหลายเนี่ยนะยิ่งถ้าเราธรรมะเราใสๆนะมองเห็นสายบุญได้ชัดเนี่ยโอ้นี่ต่อตรงถึงเลยนะถึงแบบเต็มที่เต็มกำลังเลยนะก็ให้ทุกท่านนะที่ได้รู้ได้ฟังได้เข้าใจเนี่ยได้ปฏิบัตินะให้ถูกหลักวิชานะแล้วเมื่อเราทำถูกหลักวิชาแล้วทุกอย่างก็จะได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเราเนี่ยก็ได้บุญอย่างเต็มที่นะผู้ที่ลงรับไปแล้วก็ได้บุญอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันขอเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตานำหลักธรรมมาอธิบายให้เราได้ฟังกันคุณผู้ชมคะขณะกรวดน้ำหากใจของเราเป็นสมาธิแล้วนึกถึงบุญนำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ละโลกบุญก็จะส่งผลเร็วแรงเปรียบเหมือนตัวเราเป็นเครื่องส่งถ้าใจเป็นสมาธิสัญญาณก็จะส่งได้เต็มที่แต่ถ้าขณะอุทิศส่วนกุศลใจฟุ้งซ่านก็เหมือนกับเครื่องส่งที่สัญญาณไม่ค่อยดีส่งบุญได้ไม่เต็มที่สำหรับคนที่ฝึกสมาธิเป็นประจำทำจนชำนาญแล้วไม่ต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเพียงแค่ทำใจนิ่งๆเป็นสมาธินึกถึงบุญและอุทิศบุญให้กับผู้ที่ละโลกไปแล้วก็จะสามารถส่งบุญได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.dmc.tv หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของทางมหาวิทยาลัยได้ทาง www.dou.us ค่ะสำหรับวันนี้รายการ DOU for you ก็หมดเวลาลงแล้วเกดและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ